ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11.45 นาทีเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเน็อกที่นี่นะครับดูวันนี้เจอกับคัมภีร์เทวดาครับนี่ลูกชายคนเล็กของน้องเล็กสิทธิ์บวรนะครับคุณพ่อก็เป็นอดีตนักมวยครับนักชกดาวโรจน์วัย18ปีจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับร้อยตำรวจตรีนิพนธ์สิทธิกุลนะครับหรือว่าน้องเล็กสิทธิ์บวรครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิกุลที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือน้องชายของฤทธิ์เทวดาก็มีทีมงานสนับสนุนเพียบเลยนะครับใช้สีเสื้อนายกเอกอั้งลิ้มนะครับนายกจากบ้านสวนจังหวัดชลบุรีครับก็ทีมงานเดียวกับท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดมีหมาน้อยอุดรครับผู้ชมกิจขยันครับสนับสนุนเต็มพิกัดครับนี่เป็นน้องนุชคนสุดท้องนะครับต่อจากเดชเทวดาคัมภีร์เทวดาและก็มาเนี่ยครับคัมภีร์เทวดาครับเดชเทวดาฤทธิ์เทวดาแล้วก็มาคัมภีร์เทวดาเนี่ยครับแล้วก็สูงกว่าใครเพื่อนด้วยครับโอ้โหแต่ว่าน้องเล็กนี่ไม่ได้สูงขนาดนี้นะบางทีเจอหน้านี่ยังแซวอยู่เลยครับต้องพาไอ้สามคนนี่ไปตรวจ DNA ไหมพี่โอ้ คุณพ่อในตัวเล็กทำไมกันน่ะคุณพ่ออยู่ที่มุมน่ะตัวเล็กสมัยก่อนเขาบอกถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาบอกเกิดปีน้ำน้อยคุณพ่อครับนั่นแหละครับน้องเล็กสิทธิ์บวรนะครับคุณพ่อก็เป็นอดีตนักมวยเก่าเหมือนกันนะครับครอบครัวมวยเลยครับครอบครัวนี้ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จบนเวทีผืนผ้าใบทุกคนนะจะว่าไปแล้วครับเดชเทวดาตอนนี้ก็ไปนู่นแหละครับเป็นเทรนเนอร์สอนมวยอยู่ที่เมืองจีนครับรายได้ก็หลัก150,000ต่อเดือนครับฤทธิ์เทวดาก็เป็นนักมวยเบอร์ต้นของเมืองไทยครับระดับซุปตาไปแล้วครับแล้วก็คนนี้ครับกำลังไต่เพดานดังตอนนี้ทางด้านของฤทธิ์เทวดานะครับกำลังจะไปทำฟอร์มในวันแชมเปี้ยนชิพเลยครับก็น่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์รายใหม่อีกหนึ่งคนครับฤทธิ์เทวดาถือว่านักมวยแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยแล้วครับพี่ชายครับสายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับคลื่นลูกใหม่ด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มหลังดีด้วยนะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ก็บอกว่าโอ้โหหัวใจไม่ดีบ้างนะครับเสียดายรูปร่างบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งรูปร่างทั้งหัวใจครับมาหมดแล้วนะครับชนะสิริโชค TBM ยิมครับชนะเจคอบมาร็อกยิมครับแล้วก็มาชนะคะแนนมังกรเพชรแป๊ดสาย4ครับ3ไฟหลังชนะรวดนี่แหละครับมวยรูปร่างดีๆนี่ถ้าบอกว่าสวมหัวใจสิงห์เมื่อไหร่โอ้ไปโลดเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับการหุ้นตั้ง8ปีแน่รวมผูถึง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูนะครับเมืองซับศูนย์กีฬานาไม้ไผ่หรือว่านายกวิทย์ทุ่งส่งนะครับรายนี้ต้องบอกว่าจอมดีเดือดอยู่แล้วนะครับหมดยกเสียก่อนครับมาน็อกนับหรือไม่นับนะครับรูปร่างโครงสร้างอยู่กับทางด้านของคัมภีร์เทวดานะครับ180เซนติเมตร18ปีครับเมืองซับ17ปีจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชลูกศิษย์ของนายกวิทย์ดูอยู่หน้าจอทีวีครับขยับเข้าหานะครับเช่นเดียวกับนายกเอกอั้งลิ้มนะครับลูกพี่เจ้าของสีเสื้อของคัมภีร์เทวดางัดศอกซ้ายนะครับดูครับลูกบูลูกสู้โอ้โหลูกนี้มอนยันหลักนะครับก้นจ้ำเป้าไปครับต่อยขวาลำตัวครับเจอแข้งซ้ายของคัมภีร์เทวดาครับซ้ายทั้งครอบครัวฮะแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหดูฮะกระเด็นกระดอนนั่นแหละครับเนี่ยครับทางด้านเมืองซับต้องโดนแบบนี้ครับแล้วยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับรายนี้ต้องบอกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับใหญ่กว่าตัวครับเนี่ยครับเป็นมวยเปิดเกมนะครับกล้าแลกกล้าลุยกล้าลงทุนกล้าปะทะหมัดทุกซ้ายเนี่ยครับไฟที่ผ่านมาถ้าใครดูมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์แลกครับเฮอริเคนแบบนี้ครับแล้วโดนสวนหลับเลยครับโอ้โหต้องระวังศอกนะครับต้องระวังศอกคัมภีร์เทวดาครับโยนสายยาวๆอุ้ยฮุกสายก็น่ากลัวครับโอ้โหเรียกว่ามีจุดสลบทั้งคู่นะครับตอนนี้ครับจากอาวุธที่ออกมาแทงเข่าขวาครับเมืองซับและยกสายบังเอาไว้โอ้โหน่าคิดครับคู่นี้ครับจบอย่างไรครับนั่นแหละครับไม่ดูไม่ได้นะครับเนี่ยครับหมัดทุกซ้ายมาอย่าเผลอนะครับอย่าหลับตานะครับต้องบอกว่าอย่ากระพริบตาเลยครับต่อยกับเมืองซับเอาเลยครับเนี่ยครับศอกซ้ายมาโอ้โหคัมภีร์เทวดาโอ้โหเนี่ยครับศอกซ้ายใส่เข้าไปใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์เลยครับลูกนี้ขวางแล้วสับซ้ายโอ้โหลูกนี้เฉียวนิดเดียวครับตีเข่าขวาครับขวางเอาไว้แทงเข่าซ้ายครับสับศอกซ้าย ซ้ายครับเต็มกระหูศอกซ้ายมาครับเอาศอกขวาไม่ถึงนะครับเมืองซับศอกซ้ายของคำทีเทวดาไม่พลาดนี่ครับความสั้นความยาวเริ่มเห็นครับในยก2เนี่ยครับตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับดอกต่อดอกเลยครับมาเลยครับแลกกันคนละทีครับโอ้โหเล่นใหญ่ใส่เต็มครับเวลาสวยๆเวลาดีๆติดตามนะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ครับช่องพีพีทีวีโอ้ยศอกซ้ายครับมาคำพีเทวดาวันนี้มาแปลกตาเลยครับโอ้ดีครับเปิดเกมบุกเลยนะครับขวางละสับครับขวางละสับครับเสียบตามมาขวางเอาไว้สับหรือเสียบสับหรือเสียบแหมไม่สับไม่เสียบกรรมการแยกออกมาเนี่ยครับลบคำสบประมาทได้แล้วนะครับที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยครับโดนอีกแล้วครับเมืองซับโอ้โหจังหวะแรกแบบนี้ครับจังหวะแรกจังหวะบวกนะครับโอ้โหสลบไปเลยครับมาน้อยและก็ทางด้านของคุณพ่อนะครับร้อยตำรวจตรีนิพนธ์สิทธิกุลครับนี่ครับพอเสริมหัวใจสิงห์มันครับในยกนี้จังหวะการแลกศอกอ่ะใครที่ดูไม่ทันนะครับดูนะครับศอกมาศอกคืนเลยครับดอกต่อดอกเลยครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับเนี่ยครับตาต่อตาเลยครับแม่ต้องบอกว่าคำพีเทวดาเนี่ยครับรับศอกมาเลยครับวันนี้โอ้โหไม่กลัวครับเนี่ยครับยืดไว้ครับวงในตั้งแขนยืดเอาไว้แล้วดูนะครับตั้งเอาไว้ครับศอกซ้ายดอกนี้ครับนี่ครับซ้ายไปเหมือนกันนะครับเมืองซับแต่ว่าซ้ายของคำพีเทวดานี่ยาวกว่าครับของสุรินทร์ยาวกว่าครับเนี่ยครับเนี่ยครับต่างคนต่างแลกศอกนะครับแต่ว่าคำพีเทวดานี่ศอกถึงปลายคางก่อนเรียบร้อยครับโอ้โหพอสวมหัวใจสิงห์น่ากลัวแล้วครับเด็กคนนี้น่าจับตามองด้วยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด